ใครเป็นศิลปินมีที่มาที่ไปปู่ย่าตายายเป็นใครมาจากไหนซึ่งมันไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วสำหรับรายการแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็สามารถเข้าไปที่ YouTube เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเข้าไปที่ต้นสังกัดเพียงแค่กดนิ้วไม่กี่ทีก็ได้เห็นหมดได้รู้หมดผมเลยคิดว่าผมทำแบบนั้นไม่มีประโยชน์อีกต่อไปผมเลยอยากทำรายการทีวีแบบที่เขาดูไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตผมก็มานั่งนึกว่าจะทำอะไรแบบไรดีในเมื่อบันเทิงคดีเป็นรายการเพลงผมนึกว่าผมทำเรื่องแรงบันดาลใจดีกว่าผมเห็นว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราหิวเราต้องออกไปหากินถูกไหมโดยสัญชาตญาณน่ะแต่ถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจเราอาจจะไปแย่งเขากินไปขโมยเขากินไปปล้นเขากินได้แต่ถ้ามีแรงบันดาลใจเราก็จะออกไปหากินอย่างสร้างสรรค์ผมก็เลยมองว่าโจทย์ของผมคือแรงบันดาลใจใครจะเป็นตัวโจทย์แรงบันดาลใจผมดีผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อกนกพงศ์สมพันธ์พวกท่านผู้สื่อข่าวน่าจะรู้จักคุณกนกพงศ์กันดีนะครับคุณกนกพงศ์เป็นนักเขียนหนุ่มที่คุณนึกออกไหมว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ถามว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรบอกพ่อแม่ว่าจะเป็นนักเขียนผมว่ามันก็สะเทือนใจพ่อแม่เหมือนกันนะพ่อแม่อาจจะนึกว่าเฮ้ยลูกเราเป็นนักเขียนโตไปแล้วจะเลี้ยงชีพได้เหรอไม่อยากเป็นทนายไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นวิศวกรไม่อยากเป็นผู้พิพากษาเหรอกนกพงศ์บอกผมจะเป็นนักเขียนแล้วเขาก็มุ่งมั่นจนในที่สุดเขาก็ได้เป็นนักเขียนและเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดคนหนึ่งในฐานะนักเขียนคนหนึ่งงานเขียนเขาถ้าจะเอาเรื่องรางวัลก็คืออย่างเช่นแผ่นดินอื่นก็ได้รางวัลซีไรต์แต่รางวัลซีไรต์ยังไม่สำคัญเท่าตัวตนของเขากนกพงศ์เขาแลกชีวิตเขากับงานเขียนเขาทำทุกอย่างเพื่องานเขียนเขาไปเช่าบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่กลางหุบเขาหุบเขานั้นมันอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชห้อมล้อมไปด้วยเขาหลวงเขาหลวงนี่ถือเป็นเทือกเขาที่อภิมหาอลังการของภาคใต้นะเขาหลวงก็ล้อมรอบบ้านที่เขาเช่าอยู่และเขาก็ตั้งชื่อมันว่าหุบเขาฝนโปรยไพรไอ้คำว่าฝนโปรยไพรเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายและมันส่งแรงบันดาลใจมาถึงผมเพราะว่ากนกพงเล่าให้ฟังว่าคุณนึกออกไหมว่าชาวสวนอยู่ได้เพราะสวนผลไม้สร้างมังคุดละมุดทุเรียนไม่ได้สร้างด้วยมือเขาเองแต่สร้างด้วยแผ่นดินแต่แผ่นดินก็สร้างไม่ได้ถ้าไม่มีสายฝนกนกพงศ์จะเห็นคุณค่าของสายฝนที่มันโปรยปลายอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีสายฝนชีวิตก็อยู่ไม่ได้นั่นคือส่วนของกนกพงศ์ส่วนผมเนี่ยผมเป็นคนลูกแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยามีน้ำได้ก็เพราะสายฝนที่โปรยปลายเพราะฉะนั้นผมกับกนกพงศ์เชื่อมโยงถึงกันด้วยสายฝนผมก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่ากนกพงศ์คนฟังเสียงฝนพอผมคิดจะทำรายการผมก็เลยตั้งโจทย์ว่าเล่าเรื่องแรงบันดาลใจของคนอย่างกนกพงศ์สมพันธ์โดยผ่านบทเพลงที่ผมแต่งเอาไว้คือเพลงกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนทีนี้ผมก็มานึกต่อว่าถ้าผมจะถ่ายทอดบทเพลงนี้ผมร้องเองจะเหมาะเหรอผมว่าไม่เหมาะคนที่เหมาะควรจะเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างต่อติดกับกนกพงศ์ผมก็เลยนึกถึงวงมารีหัวหน้าเพราะมารีหัวหน้าเคยทำเพลงคนเลวคนเลวเป็นเพลงซึ่งประพันธ์โดยกนกพงศ์สมพันธ์โดยให้วงสะพานร้องมาก่อนแล้วเสร็จแล้วมารีหัวหน้าเนี่ยไปเอาคนเลวมาทำอีกครั้งนึงออกอัลบั้มชุดคนเช็ดเงาแล้วก็แนะนำให้ผมกับกนกพงศ์ได้รู้จักกันนับแต่วันนั้นผมมารีหัวหน้าและกนกพงศ์ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันพอถึงเวลาที่ผมมาทำรายการสารคดีรายการนี้ผมก็เลยต้องเล่าเรื่องกนกพงศ์ผ่านบทเพลงเกี่ยวกับสายฝนโดยมีวงมารีหัวหน้าเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงแต่ทีนี้พอทำรายการทีวีเสร็จนึกออกไหมทำรายการทีวีเสร็จแล้วดูคนเดียวอยู่ที่บ้านมันก็แค่ครึ่งเดียวทำเสร็จมันต้องมีคนดูผมก็เอาไปเสนอสถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ก็บอกว่าน่าสนใจ เอาให้ออกอากาศดีกว่าผมก็ดีใจมากเลยเดี๋ยวจะได้ทำรายการโทรทัศน์บันเทิงก็ดีอย่างต่อเนื่องเสร็จแล้วพอถึงเวลาวันหนึ่งสถานีบอกว่าคุณมโนทขอเลื่อนไปออกปีหน้าดีกว่าปีนี้งบประมาณไม่พอผมก็นึกกนกพงศ์ยังตายไปแล้วเลยกนกพงศ์ตายเมื่ออายุ40แล้วผมนี่56แล้วเกิดผมตายวันพรุ่งเนี้ยผมก็ไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไปใช่ไหมผมก็เลยนึกผมไม่รอปีหน้าแล้วผมทำวันนี้เลยผมก็นึกแล้ววันนี้ผมจะเจอคนดูได้ยังไงล่ะผมนึกย้อนไปถึงอดีตสมัยเราเป็นเด็กพวกคุณอาจจะโตไม่ทันสมัยก่อนหนังโทรทัศน์แบทแมนใครเกิดทันแบทแมนเป็นหนังทีวีบ้างซูเปอร์แมนเป็นหนังทีวีมาก่อนแบทแมนเป็นหนังทีวีมาก่อนแม่มดเจ้าเสน่ห์บีวิชนะเป็นหนังทีวีมาก่อนแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแบทแมนเดอะมูฟวี่อยู่มามันกลายเป็นซูเปอร์แมนเดอะมูฟวี่ผมก็เลยนึกเอาทั้งนั้นกูแบบบันเทิงคดีเดอะมูฟวี่มันไม่ได้เหรอผมก็เลยตัดสินใจโทรหาภาสกรมาบุญวงเฮ้ยภาสกรพี่ซันอยากเอารายการโทรทัศน์พี่ให้มันกลายเป็นบันเทิงคดีเดอะมูฟวี่ขึ้นมาภาสกรบอกเอาสิพี่ลงไหนดีต
ต้องลงหนังสกาล่าลงเดียวเท่านั้นผมเรียกอย่างนี้เพราะสกาล่าคือมีประวัติความเป็นมาผูกพันกับคนดูมา 30-40 ปีต้องสกาล่าแต่ผมก็นึกต่ออีกว่าถ้าผมเอาหนังสารคดีความยาว40กว่านาทีมาฉายขึ้นจอสกาล่าซึ่งแบบเขามีความขลังอ่ะแต่หนังของเรามันโปรดักชันมาระดับรายการทีวีไม่ได้มีฉากเซ็กไม่ได้มีฉากดราม่าไม่ได้มีฉากขับรถไล่ล่ากันมันจะคุ้มสตางค์คนดูเหรอทำไมให้คุ้มสตางค์คนดูผมก็เลยนึกถ้าเกิดสมมติหนังอย่างสมมติ Saving Private Ryan ทอมแฮงค์กับผู้อะไรร้อยโทมิลเลอร์กับทีมงานใช่ไหมกำลังแบบขึ้นหาดโอมาฮาอยู่ยิงกันหูดับตับมา20นาทีแรกอ่ะเสร็จแล้วหนังหยุดแค่นั้นไฟมืดสว่างอีกทีนึงทอมแฮงค์กับลูกทีมเขาผู้หมวดมิลเลอร์กับลูกทีมอยู่หน้าจออยู่บนเวทีมันจะน่าตื่นเต้นป่ะผมก็นึกแค่นั้นผมเอาแบบนี้ดีกว่าก็เลยเอาหนังสารคดีของผมเนี่ยถ่ายทอดบทเพลงมาถึงจุดหนึ่งปั๊บสมมติถึงจุดที่คุณพาคินกำลังเล่นกีตาร์เพลงฝนอยู่แล้วหนังหยุดพอหนังหยุดปั๊บขึ้นมาเวทีพาคินก็บรรเลงเพลงแบบที่ในหนังผมก็ว่าเหมือนกับแบบคุณได้เห็นทอมครูซในมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแล้วมาอยู่เห็นตัวจริงเพียงแต่ว่าพาคินไม่ได้ดังเท่าทอมครูซผมไม่ได้ดังเท่าทอมแฮงค์แต่ก็สโคปของงานเราเล็กประมาณนี้ผมก็เลยจัดทำสรุปมันเลยกลายเป็นคอนเสิร์ตบันเทิงคดีเดอะมูฟวี่เป็นลักษณะหนังการแสดงบนเวทีเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนี่เองที่เรียกว่าไตรมีเดียไอ้คำว่าไตรมีเดียเนี่ยคุณกัญจนา ผมพลั้งปากไป